ตอนนี้ผมอยู่กับคุณจู๊ดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องเงินนะครับสวัสดีครับคุณจู๊ดครับสวัสดีค่ะแบรนด์เครื่องเงินอันนี้เนี่ยมีชื่อแบรนด์ไหมฮะมีค่ะเป็นชื่อแบรนด์อะไรครับชื่อแบรนด์ว่าครูช่างจรัญค่ะชื่อแบรนด์ว่าครูช่างจรัญเลยค่ะนะครับเราใช้ชื่อคุณพ่อเลยค่ะเล่าถึงความเป็นมาหน่อยครับว่ามีความเป็นมาไงทำไมถึงเป็นแบรนด์ครูช่างจรัญครั้งแรกที่เราใช้ชื่อก็คือจรัญเครื่องเงินนะคะแล้วก็ต่อมาเราได้รับเชิดชูครูช่างของศิลปาชีพระหว่างประเทศในนามของศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ได้รับเชิดชูเป็นครูช่างเราก็เลยใช้แบรนด์ที่เป็นครูช่างจรัญแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็ใช้แบรนด์ตรงนี้ตลอดว่าครูช่างจรัญค่ะใช่ไหมครับมีการทำตลาดทางออนไลน์บ้างไหมครับทำตลาดออนไลน์ทางเว็บเพจค่ะครับก็คือใช้ชื่อครูช่างจรัญทางตลาดออนไลน์แล้วพอได้เข้ามาอบรมกับโครงการแล้วได้อะไรบ้างครับก็มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยที่จะฝากขายกับ Lazadaก็มีค่ะแล้วก็ทางวินเลจแล้วก็ให้โอกาสเราในการช่องทางการจับจำหน่ายแล้วก็เราสร้างเว็บเพจขึ้นมาพูดถึงการทำตลาดทางออนไลน์เนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างไหมครับที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างวินเลจอีโฮมเมิร์สก็ช่วยเราได้มากค่ะทำให้ลูกค้าตรงนี้ก็ฐานลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นค่ะพอได้อบรมแล้วได้ลงมือทำแล้วเนี่ยผลตอบรับดีขึ้นเยอะไหมครับดีขึ้นมากค่ะก็คือยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยยอดขายเพิ่มขึ้นแล้ว อย่างลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้จักเครื่องเงินเลยไม่เคยรู้ว่างานแฮนด์เมดเนี่ยเป็นแบบไหนเขาเข้ามาดูเว็บเพจตรงนี้แล้วเขาเกิดการตัดสินใจแล้วมาเป็นลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นค่ะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยได้ทั้งลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ได้ฐานจากลูกค้าเดิมที่เคยห่างหายมั่งหรือว่าพักช่วงพอเรามีการอัปเดตสินค้าตลอดแล้วก็มีการวิธีการทำของคุณพ่อนะคะทุกวันมันก็จะมีลูกค้าที่สนใจเข้ามาติดตามแล้วก็รอชมผลงานอย่างเงี้ยค่ะพอเรามีผลงานชิ้นงานออกมาเราก็จะนำเสนอไปทางเพจนะคะลูกค้าก็ติดตามชมแล้วก็สั่งแต่ก็ต้องรอคอยอะค่ะมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากแบรนด์อื่นยังไงครับงานเราเป็นงานที่ผ่านกระบวนการที่เป็นวิธีที่เก่าแก่ก็คือการใช้การหลอมแบบวิธีธรรมชาติก็คือใช้เตาเผาเตาถ่านนะคะเราใช้เตาถ่านในการหลอมซึ่งเป็นชิ้นงานออกมาแล้วเราก็ใช้มือนะคะในการตีที่คอออกมาเป็นรูปร่างค่ะโดยที่ไม่ได้ผ่านเครื่องจักรเลยค่ะโอ้โหคือทุกชิ้นที่เห็นตรงนี้มีตะเกียบมีดอกไม้มีที่ใส่น้ำบัตรทำมือทั้งหมดเลยงานมือค่ะพูดถึงความรู้สึกหน่อยหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการได้อบรมไปแล้วความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้รู้สึกไงครับเราเข้ามาแล้วเราเหมือนเรามาเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยรู้อย่างทำการตลาดอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็แคบนะคะที่จะไปยิงลูกค้าเป้าหมายได้แต่พอเราเข้ามาอินคอมเมิร์ซเรารู้สึกว่าการพัฒนาที่เราทำความเข้าใจอะค่ะเราสร้างลูกค้าใหม่ได้ในอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วลักษณะการทำอีคอมเมิร์ซนี่คอนเทนต์ของงานอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใส่ได้ตลอดเนี่ยสุดท้ายนี่ครับอยากให้แนะนำผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาร่วมโครงการหน่อยว่าถ้าเขาเข้ามาร่วมแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับอยากจะแนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในโลกปัจจุบันนะคะโซเชียลเป็นสิ่งจำเป็นค่ะถ้าเรามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมจากความรู้เดิมเราเราก็จะทำให้เราทำงานตรงนี้มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างน้อยการพัฒนานี้ไม่ได้เพิ่มเฉพาะรายได้นะคะแต่มันยังรู้สึกว่ามันทำให้สินค้าเรามีคุณค่านะคะแล้วก็สู่สายตาประชาชนอย่างน้อยชาวไทยอะค่ะเราก็จะภูมิใจว่าอ๋องานอย่างนี้มีที่นี่นะยังมีการทำงานแบบนี้นะค่ะและอยากให้มาเข้าร่วมนะคะThank you.